สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็มาเลยกันต่อครับคราวนี้มัธยมต้นนะครับตอนที่8นะครับจากรอบก่อนนะครับที่ทำไปนะครับตอนที่7ก็ทำเรื่องเศษส่วนนะวันนี้จะทำเรื่องทศนิยมนะครับแล้วก็ทศนิยมกับเศษส่วนนะมันคล้ายกันต่างกันยังไงนะทศนิยมนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันครับรอบก่อนนะครับทศนิยมนะครับเป็นเศษส่วนนะครับก็มีเศษส่วนแท้เกินจำนวนคละหน่วยคล้ายอย่างต่ำพวกนี้นะครับสำหรับทศนิยมนะครับก็คล้ายๆกันนะก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีเยอะเท่าเศษส่วนนะครับก็จะมีเนี่ยครับรู้จบนะครับไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ำไม่รู้จบด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับรู้จบก็แปลว่าอะไรก็คือรู้จบนะก็คือมันมีแค่นั้นนะครับก็เลยเช่นนะครับ 7.56 นี่ครับก็คือ 7.56 ครับแค่นั้นนะหรือว่า 2.58 อะไรงี้นะครับก็ปกตินะครับมันก็สุดแค่8นะครับนี่ครับแล้วถ้าเจอแบบไม่รู้จบนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเช่นนะครับ 0.3 จุดจะมีจุดข้างบนตรงนี้นะครับจุดข้างบนจุดนึงนะครับจุดตรงกลางจุดข้างบนจุดนึงนะตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่านี้นะแปลว่านี้นะครับมันจะเท่ากับนะครับจุดนะครับตรงนี้นะครับก็มันจะเท่ากับ 0.33333333333333ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จบนับ3ไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบนะครับโอเคครับนี่แหละครับคือทศนิยมไม่รู้จบครับทศนิยมไม่รู้จบก็มีอีกแบบนึงครับเช่นนะก็มีแบบนี้ด้วยนะครับ0.69นะครับ69นะครับ9แล้วมันก็จะมีจุด2อันตรงนี้นะแปลว่าอะไรมันจะแปลว่า0.69696969696969ไปเรื่อยๆนะครับมันจะ696969ไปเรื่อยๆครับจุดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับก็คือแบบไม่รู้จบแบบที่2ครับเห็นครับสำหรับแบบไม่รู้จบแบบสุดท้ายนะคือมันก็ไม่รู้จบเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าให้อยากให้ดูแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นครับเช่นครับ 0.1234 นะครับแล้วมันก็มีจุดที่1หลังตัว1แล้วก็หลังตัว4นะครับจุดข้างบนนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแปลนี้แปลว่าอะไรแบบนี้แปลว่านะครับมันก็คือ 0.12341234123 ไป1234ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบนะครับโอเคครับนี่คือแบบที่2ครับไม่รู้จบแบบที่2ครับแบบสุดท้ายนะครับไม่ซ้ำแล้วไม่รู้จบด้วยนะครับแบบแรกคือรู้จบใช่ไหมเนี่ยแบบแรกรู้จบนะครับก็คือมันสุดแค่นั้นนะแค่6แค่8นะครับอันนี้แบบที่2แล้วไม่รู้จบก็คือไปเรื่อยๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแบบที่3นะครับไม่ซ้ำไม่รู้จบนะมันเป็นยังไงนะมาดูกันนะครับโอเคครับไม่ซ้ำไม่รู้จบนะเช่นนะครับ0จุดอันไม่ซ้ำไม่รู้จบมันจะไม่มีจุดข้างบนนะครับมันจะเป็นงี้นะครับ 0.12111212111212อะไร12อะไรงี้ไปเรื่อยๆนะก็คือมันไม่ซ้ำกันนะไม่เหมือนอันนี้นะมันจะเป็น696969แล้วก็123412314อะไรอย่างงี้ครับก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นเลขแบบแปลกครับแบบไม่ซ้ำไม่รู้จบนะครับเช่นนะครับอะไรวะอะไรวะ4จุดพายครับ 4.13987 ไม่พายไป6อะไรเนี่ยผมก็ลอกมาจากหนังสือครับ7นะลอกไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ไปยังไงนะแล้วก็พายเหมือนกันครับพายก็ไม่รู้จบนะครับถ้าใครรู้อะไรวะจำนวนที่แท้จริงมานะพายมันจะเป็น 4.132 อะไรไม่รู้นะไปเรื่อยๆนะ 1.317อะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆไม่ซ้ำและไม่รู้จบโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทศนิยมนะหลายประเภทนะครับมาดูนะครับทศนิยมมันเขาใช้กันยังไงนะครับทศนิยมครับทศนิยมทำไมถึงมีทศนิยมทำไมถึงมีเศษส่วนนะเพราะว่าจำนวนบางครั้งมันไม่เต็มเสมอไปนะครับมันก็เลยมีเศษส่วนก็เลยมีทศนิยมนะครับแต่ทำไมไม่รู้มันต้องทำมาเป็น2ระบบผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็เขามีให้เรียนก็เลยเรียนไปเถอะครับตอนนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากอาจจะใช้ในอนาคตแล้วก็มีความดีความยากความง่ายมันแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับทศนิยมนะครับบวกฮะบวกลบนะครับก็จะง่ายนะครับบวกลบนะครับก็จะง่ายนะมาดูกันนะบวกลบครับต่อไปนี้ผมก็จะพูดส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะจะเป็นทศนิยมที่รู้จบนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จบนี่มันจะบวกลบคูณหารกันยากมากครับโอเคนะครับโอเคครับก็ไปเลยนะครับสมมติบวกใช่ไหมก็บวกตามปกตินะครับเช่นนะครับ 1.25 บวก3.8 ครับเท่ากับเท่าไรนะครับนี่ก็ง่ายๆนะก็ตั้งเลยนะครับ 1.25 นะครับบวก 3.8 ครับอย่าลืมนับจุดต้องตั้งให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็บวกตามปกตินะครับ5ใส่0ทด1 115แล้วก็จุดก็อยู่ตรงเดิมนะครับโอเคครับลบก็เหมือนกันนะครับทำวิธีกันเป๊ะครับ
ตั้งทุนเอ้ยตั้งบวกตั้งลบนะครับเงินจำนวนเต็มปกตินะครับแค่มันมีจุดแค่นั้นนะครับนะคำตอบนะครับได้ครับ 5.05 นะจบง่ายไหมโอเคครับก็ถ้าสมมติลบนะครับลบนะครับสีมั่งเบื่อแล้วสมมติลบนะครับสมมติลบนะครับก็เช่นนะครับ 3.72 ลบ1.295 นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเคนะมาตั้งลบกันก็ตั้งเหมือนกันนะครับตั้งจุดให้ตรงกันครับ 3.37 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเขียนใหม่เขียนใหม่โอเคครับ3.72 ครับลบกับ 1.295 นะครับโอเคครับพอเราตั้งบวกลบแล้วเราก็ต้องบวกลบที่หลักหน่วยกันครับหลักที่น้อยที่สุดครับคือตรงนี้นะครับคือทางขวาสุดนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับยืมมาครับเป็น10นะครับตรงนี้นะครับยืมมาเป็น10ตรงนี้เหลือ1นะครับก็10ลบ5ได้5นะครับตรงนี้เหลือ1ครับไม่พอ9ใช่ไหมก็ยืมมาอีก1ตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น11นะครับกลายเป็น11ลบ9เหลือ2นะครับตรงนี้เป็น6แล้วก็เหลือ4นะครับโอเคครับจุดนี่คือคำตอบครับ 2.45 ครับใครไม่เข้าใจก็ลองไปดูอีกรอบนะครับก็จะเข้าใจนะครับทำไมผมยืมผมทดผมยืมผมทดยังไงนะครับโอเคครับก็ลบมันก็เป็นนี้นะครับมันยากนิดนึงตรงนี้ครับมันไม่เท่าบวกครับบวกจะง่ายกว่านี้เยอะครับโอเคครับต่อไปนะครับโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับทศนิยมนะครับมันยากตรงที่ว่ามันมีคูณกับหารนะครับทศนิยมนะครับก็มาลองดูครับคูณกับหารเป็นยังไงนะครับทศนิยมส่วนชื่อมันนะครับเหมือนเศษส่วนนะผมไม่สามารถที่จะหาวิธีที่มันมาได้นะครับว่ามันชื่อทศนิยมมันมาอย่างไรไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ลองคูณกันครับกับหารนะครับคูณกันหรือหารเอาคูณก่อนแล้วกันเช่นนะครับ 1.3 คูณ 5.76 นะครับดูดีกว่ามาตั้งครับตั้งเหมือนกันนะเป๊ะนะครับเท่าไหร่ครับโอเคแล้วตั้งก็ตั้งคล้ายๆกันเป๊ะนะครับปกตินะครับเราจะตั้งไอตัวที่มากกว่านะอยู่ข้างบนนะครับเช่นนะครับ 5.76 ใช่ไหมครับแล้วก็ 1.3 นะครับเข้าใจไหมครับงงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงก็ดีครับสำหรับการคูณและการหารนะครับการตั้งไม่ต้องไปสนใจว่าจุดจะเท่ากันจะตรงกันหรือไม่ครับหรือว่าตั้งตรงกันก็ได้ไม่มีปัญหาครับวิธีการคูณนะครับก็ง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปสนใจจุดนะครับเราคูณธรรมดานะเหมือนเดี๋ยวคูณปกตินะครับโอเคนะคูณได้ดูนะครับคูณธรรมดานะงี้ใช่ไหมครับเหมือน576คูณ13ครับก็3ไปคูณ6ครับ368ลด1 3721 22ลด2355 17นะครับนี้ครับตรงนี้เราคูณธรรมดาใส่0ใช่มั้ย1คูณ6ได้6 7 5นะครับบวกกันทั้งหมดได้8 8 4 7นะครับโอเคครับคราวนี้นะครับคูณกันเหมือนปกติเป๊ะใช่มั้ยครับก็จะได้แบบนี้ใช่มั้ยอย่างนี้ใช่มั้ยครับแล้วยังไงต่อนะครับเราก็มาดูนะครับว่าตัวจุดสุทธินิยมนะครับไอตัวแรกครับมันมีกี่ตัวนะครับมันมีตัวข้างหลังกี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวข้างหลังจุดนะครับก็คือ7กับ6ครับก็คือ2ตัวใช่มั้ยครับสําหรับ 1.3 ก็มีตัวข้างหลังจุด1ตัวคือ3ใช่มั้ยครับรวมกันได้กี่ตัว2ตัวข้างบน1ตัวข้างล่างกลายเป็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจุดอันที่3ครับเราก็นับมาจากข้างหลังสุดทางขวาสุด1 2 3ครับก็จุดตรงนี้เลยตรงนะครับเป็นคําตอบแล้วนะครับก็คือ 7.4 7488นั่นเองครับก็นับมานะครับ1 2 3ครับแล้วก็จุดเลยนะครับประมาณนี้นะไม่ยากใช่มั้ยครับไม่ยากใช่มั้ยครับลองอีกรอบนึงครับลองรอบสมมุตินะครับมีอะไรดี 3.7528 คูณ 1.2 นะครับทำยังไง2คูณ8ได้6 5 0 5 7นะครับโอเคนะครับใส่0 1 8 2 5ได้ครับ8 2 5 7 3ครับตรงนี้นะครับใช่นะครับใช่ครับเราก็นับดูนะครับว่าข้างบนมีกี่ตัวข้างบนมี4ตัวข้างล่างมี1ตัวครับก็นับไปเลยบวกกันก่อนครับบวกกันก่อนครับ6 3 3 0 5 4นะครับนี่นะเริ่มสุดแล้วนะครับคำตอบครับบวกกันครับข้างบนมี4ข้างล่างมี1ครับกลายเป็น5ตัวเรานับไป1 2 3 4 5 5ตัวแล้วก็จุดตรงข้างล่าง5ตัวนะครับตัวที่5นะครับคำตอบก็คือ 4.503336 นะครับโอเคครับคำตอบนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยครับ
จากการคูณก็คูณธรรมดานะไม่ยากมากครับแต่ว่าเราต้องนับจุดให้เป็นนะครับว่าเราจะต้องใช้จุดตรงไหนตรงไหนนะครับถ้าทำไปบ่อยๆก็จะชินเองนะครับว่าเราจะต้องจุดตรงไหนนะผมก็ทำจนชินแล้วครับก็ตอนนี้ก็ติดตัวมานะเป็นประสบการณ์เป็นสกิลติดตัวนะครับมานะครับเหมือนเกมนะครับมีสกิลติดตัวนะครับก็คือการคูณทศนิยมนั่นเองนะโอเคครับต่อไปครับการหารนะครับการหารทศนิยมถือว่ายากมากนะครับก็หารคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเช่นนะครับหกสิบเอ็ดจุดสองครับหารด้วย 1.2 ครับจะได้เท่าไหร่โอเคนะโอเคนะทำยังไงนะทำเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ใช้หารยาวไปก่อนหารยาวหารสั้นดี 61.2 ครับ 1.2 ครับหารสั้นก็ได้วะสั้นดีปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับหารด้วยทศนิยมนะเพราะว่าใช้เป็นเศษส่วนมากกว่านะครับผมจะสอนนะว่าทำยังไงถึงจะทำจากเศษส่วนกลายเป็นทศนิยมเศษนิยมเป็นเศษส่วนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับโอเคครับก็หารให้ดูนะครั้งนึงครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็ทำเหมือนกับว่ามันเป็น12เราหารไป12 5เป็น60ใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่1.2ใช่ไหมครับเหลือ 1.2 ใช่ไหมครับเราก็ได้จุด1ครับโอเคครับ01ครับโอเคครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคิดก่อนผิดครับเป็น 5.1 ครับ 50.1 คิดตั้งนานไปดีมาแล้วฟอร์มอ่ะโอเคครับ 50.1 นะครับตรงนี้นะครับ 50.1 51 51 50หารยากมากนะผมก็หารไม่เป็นนะพูดง่ายๆหารยากมากครับ10ครับโอเคครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะมีวิธีนึงนำในการทำนะครับนี่ครับตรงนี้วิธีการหาทศนิยมนี่คือแทบไม่หากันเลยครับง่ายๆนะครับโอเคครับวิธีที่ง่ายสุดนะครับในการใช้ทศนิยมในการหานะครับนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะครับโอเคครับจาก 1.2 ใช่มั้ยครับเราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับโอเคครับเราก็มาทำเลยครับเช่นนะวิธีการนะครับก็คือเราให้เราคูณ10ทั้งบนทั้งล่างนะตรงนี้นะครับปกตินะครับทศนิยมมันจะมีส่วนเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นพอเราคูณ10ใช่มั้ยทั้งข้างบนทั้งล่างนะคูณ10ทั้ง10ไม่19ก็จะได้เป็น12ส่วน10ครับเสร็จแล้วเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตัดไปก็จะได้5ส่วนเอ้ย6ส่วน5ไม่5ส่วน6 6ส่วน5ครับนี่คือนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้ครับ 1.2 ครับกลายเป็นเศษส่วนเรียบร้อย6ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับ 1.2 ครับมันก็กลายเป็น6ส่วน5ได้นะครับทำยังไงต่อครับเราก็ไปหาร6ส่วน5เอาโอเคครับเมื่อกี้นะครับก็จำได้ไหมว่า 1.2 ใช่ไหมครับเอาไปหารกับ6ส่วน5นะครับ6ส่วน5นะครับหารยังไงนะครับวิธีหารนะครับถ้าเราเจอหารเศษส่วนนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคูณนะแล้วก็สลับด้านคูณข้างล่างครับก็จะกลายเป็นนะครับคูณ2แล้วคูณ5ส่วน6ครับแบบนี้นะครับแล้วเราทำไงต่อเราก็ตัดเลยนะครับง่ายดีครับถ้าใครรู้นะก็จะใช้หารสั้นนะครับตรงนี้นะครับ61.2ครับหารด้วย6นะครับ61เป็น6 60เป็น062เป็น12ครับก็จะได้ 10.2 ใช่ไหมครับก็จะได้ 10.2 ครับคูณ5นะครับก็คูณมาครับก็ได้เป็น51ครับนี่คือตัวบอกครับอันนี้ผมตั้งมามันเลขง่ายใช่ไหมครับมันก็เลยทำได้แบบนี้นะปกติจะไม่ค่อยเจอนะสำหรับการหารทศนิยมนะเพราะมันไม่ค่อยมีใช้จริงนะครับในชีวิตจริงนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับก็สำหรับการหาทศนิยมก็เท่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเน้นนะว่าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากทศนิยมเป็นเศษส่วนได้นะครับผมจะรออีกตัวอย่างนึงครับทศนิยมเป็นเศษส่วนนะโอเคนะเดี๋ยวเอาคิดก่อนเท่าไหร่ดี 3.7 แล้วกัน 3.7 ทำยังไงนะครับทำ 3.7 นะทำยังไงเป็นเศษส่วนนะเหมือนเดิมที่ผมพูดนะครับก็ส่วน10นะเอ้ยส่วน1นะครับแล้วก็คูณ10เข้าไปทั้งบนข้างล่างนะครับคูณ10ไปข้างบนข้างล่างนะก็จะได้37นะครับส่วน10นะครับนี่แหละครับคือเศษส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า37นะครับไม่มีตัวไหนที่มันเป็นตัวประกอบนะครับตัวประกอบไม่ได้นะแต่ว่านี่นะครับนี่ครับข้างล่างจะมีตัวประกอบคือ2คูณ5นะครับว่าข้างบนไม่มีตัวประกอบก็ตัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะแล้วก็เป็นเศษส่วนเกินด้วยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับ 3.7 นะครับก็เท่ากับนะครับ 37 ส่วน 10 ง่ายๆครับแค่นั้นนะครับเพราะถ้าใช้นี้บ่อยๆนะครับ
การคูณนะครับการคูณและหารด้วยเศษส่วนนะครับจะทำง่ายกว่าใช้โทสนิยมในการทำนะครับโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็สำหรับข้อต่อไปเดี๋ยวดูก่อนจะทำเรื่องอะไรดีตอนต่อไปจะทำเรื่องอัตราส่วนครับแล้วก็ร้อยละพวกนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับรอชมได้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again ครับ in the next one ครับบ๊ายบาย